บรรยากาศถ้ำผาโจมหน้าบ้านเจ๊สมพรนี่ดูซะก่อนดูซะก่อนระดับน้ำนะครับขึ้นมาประมาณ1เมตรครึ่งเอาไปหน้าบ้านด้วยใช่ไหมนี่นี่บ้านตาไอติมไปเล่นหน้ามาเด้อนี่นะครับบรรยากาศน้ำท่วมถ้ำผาโจมโอ้แหงขึ้นนะเนี่ยมันแหงขึ้นเนี่ยอย่างมันต้องเข้ามานะครับเพราะว่ามันลุกมันแดงนะครับนั่นหน่อยถังขยะประมาณต่างๆมันร้อนไปหมดเลยนะครับขยะไปหมดนะครับไม่ต่างกับต่างกันหลังต่างกันนะครับแล้วก็ไปในข้างหน้าจะใส่หน้าแรงหนักนะครับThank you.
ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านหมูแดงหมู่ที่2ตำบลแม่สายนะครับตอนนี้น้ำสายก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ล้นทั้งหมู่7ครับล้นทั้งคันทั้งอะไรอย่างเงี้ยหมู่7ลงมาผ่านทั้งตลาดไม่ลงฝนหมู่10แล้วก็ทะลุมาหาบ้านหมูแดงหมู่ที่2ครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคม2565ขณะนี้เวลา 1:38 นะครับตอนนี้น้ำกำลังมานะครับมวลน้ำกำลังมาแห้งครับไหลแห้งครับตอนนี้เมื่อกี้ผมไปดูตั้งนอกตั้งน้ำสายตอนนี้ระดับน้ำสูงมาทุกข้างนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับตามพ่อระบายน้ำตามอย่างนี้ครับมาเนี่ยตอนนี้น้ำแห้งนะครับน้ำกำลังมาเรื่อยๆตอนนี้ผมก็จะดูหันซับก็ยากนะครับแต่ตามสังเกตดูนะตอนนี้น้ำแห้งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นี่ในเขตชุมชนบ้านหนุ่มแดงหมู่ที่2ตำบลแม่สายนะครับขณะนี้เวลา 1:38 ตอนนี้มวลน้ำกำลังมานะครับน้ำแห้งนะครับจะมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานไปครับโอ้โห